องทัพสหรัฐได้มีการส่งฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ปฏิบัติการโจมตีอย่างเจาะจงไปที่5แห่งในเยเมนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่กองกำลังฮูตีใช้เก็บอาวุธหลายชนิดในการใช้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าทะเลแดงบ่งชี้ถึงขีดความสามารถของสหรัฐว่าสามารถหลบหลีกหรือว่าการตรวจจับของเรดาร์ได้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะระหว่างกองกำลังของสหรัฐแล้วก็กลุ่มฮูตีนะคะทางด้านของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการค่ะว่ากองทัพสหรัฐนั้นได้มีการส่งฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ปฏิบัติการโจมตีอย่างเจาะจงนะคะไปที่5แห่งในเยเมนซึ่งจากการรายงานเนี่ยเขามองว่าในพื้นที่ตรงนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญและก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ใต้ดินจากการรายงานบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่กองกำลังฮูตีใช้เก็บอาวุธหลายชนิดในการใช้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าทะเลแดงแล้วก็รวมไปถึงเป้าหมายสำคัญแต่ว่าจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเรื่องของการโจมตีครั้งนี้ยังไม่ได้มีพลเรือนหรือว่าทรัพย์สินของพลเรือนในพื้นที่ได้รับความเสียหายขณะที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยถือว่าบ่งชี้ถึงขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐว่าสามารถหลบหลีกหรือว่าการตรวจจับของเรดาร์ได้ค่ะครับพูดถึงสหรัฐแล้วก็ความสัมพันธ์กับทางการยูเครนนะคะหลายคนก็รอดูว่า5พฤศจิกายนนี้ใครจะมาเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่เพราะว่าถ้าเกิดไปดูท่าทีฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลายครั้งที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องของการเจรจากับผู้นำยูเครนหรือเขามองว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้นำสหรัฐได้เนี่ยเขาสามารถทำให้ยูเครนกับรัสเซียนั้นยุติสงครามได้ทันทีล่าสุดนี้นะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อและเขาก็มองแล้วเขาก็ชี้ไปเลยว่าความล้มเหลวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเจรจาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นเพราะผู้นำของยูเครนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะคะหรือว่าการเดินทางของผู้นำยูเครนทรัมป์เนี่ยมองเลยว่าเซเลนสกี้นั้นเป็นเหมือนเซลแมนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็มักจะได้เงินกลับมาและก็ยังมองได้ว่าตัวของเซเลนสกี้เองเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้สงครามนั้นเกิดขึ้นหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยซ้ำหลายคนมีพากย์วิจารณ์นะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการเอียงไปทางด้านของรัสเซียหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยความสัมพันธ์กับผู้นำรัสเซียมาโดยตลอดหลายคนเลยจับตามองนโยบายนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็ผู้สมัครเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของ Fox News นะครับที่มีแบรดไบเออร์เป็นพิธีกรโดยไบเออร์ถามว่าคุณไม่ใช่โจไบเดนคุณไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แต่ไม่มีอะไรที่คุณคิดจะทำให้แตกต่างออกไปใช่ไหมซึ่งกัมลาแฮร์ริสตอบว่าตนขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการดำรงตำแหน่งประธานดีของตนจะไม่ใช่การสานต่อตำแหน่งประธานดีของโจไบเดนและเช่นเดียวกับประธานดีคนใหม่ทุกคนที่เข้ารับตำแหน่งตนจะนำประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทำงานและแนวคิดใหม่ๆของตนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ทีนี้เนี่ยครับพิธีกรก็ถามต่อว่าสโลแกนแคมเปญหาเสียงของแฮร์ริสที่บอกว่าถึงเวลาพลิกโฉมหน้ากันแล้วนะครับซึ่งกัมบาลาแฮริสเนี่ยจะพลิกโฉมหน้าต่อไปอย่างไรเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีมาแล้วถึง3ปีครึ่งแฮริสจึงได้มีการพูดแบบย้อนกลับไปว่าก่อนอื่นเลยเราลองย้อนกลับไปใน10ปีที่แล้วซึ่งเราต้องเผชิญกับวาทกรรมแบบที่โดนนั่นทรัมป์ใช้อยู่เราเป็นคนที่มักจะดูถูกเหยียดหยามและดูถูกคนอเมริกันรวมถึงเขาก็เป็นคนที่กล่าวว่าจะใช้กองทัพต่อสู้กับศัตรูภายในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกัมบาลาแฮริสได้มีการปะทะกับทางด้านพิธีกรนะครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงต่างๆอย่างเรื่องการย้ายถิ่นฐานเธอถูกไบเออร์เดี๋ยวคอยแทรกจนต้องบอกว่าขอให้ฉันพูดให้จบก่อนได้ไหมทั้งนี้กัมบาลาแฮริสถูกกดดันเกี่ยวกับความเห็นที่เธอเคยแสดงเอาไว้เนื่องจากว่าเธอเอาแต่หลีกเลี่ยงคำถามที่ว่าการดำรงผู้นำสหรัฐของเธอนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรบ้างเมื่อเทียบกับของโจไบเดนซึ่งพรรครีพับลิกันเนี่ยก็จับเอาจุดนี้แหละมากล่าวหาว่าเธอเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าเธอจะทำสิ่งใดที่แตกต่างออกไปจากโจไบเดนในช่วง4ปีที่ดำรงตำแหน่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้2วันไบเดนได้ออกมาบอกกล่าวเอาไว้ว่าแฮร์ริสจะเลือกเส้นทางของตัวเองในฐานะประธานาธิบดีการพูดคุยกับฟ็อกนิวครั้งแรกของแฮร์ริสครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหมือนการเสี่ยงโชคในขณะที่เธอพยายามนั้นผ่าทางตันในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังคงสูสีและเหลือเวลาการดำเนินการเนี่ยในการหาเสียงเนี่ยไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทรัมป์ก็ได้โพสต์ลงแบบ
แพลตฟอร์มของตัวเองนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับแบรดไบเออร์อีกครั้งสำหรับการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นแต่ยุติธรรมมากซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากามาล่าไร้ความสามารถขนาดไหนครับศึกการชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเริ่มเดือดมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นล่าสุดนี้ผู้นำของเวเนซุเอลาค่ะประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเนี่ยมีการกล่าวหาไปที่อีลอนมัสก์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งแม้ว่าตัวเขาจะชนะการเลือกตั้งแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการสนับสนุนฝั่งฝ่ายค้านมากกว่าแล้วก็อีลอนมัสก์คนนี้นี่แหละที่มีการจ่ายเงินว่าจ้างฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อยถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการยุยงให้เกิดความรุนแรงในประเทศหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการบอกด้วยนะคะว่าเงินเหล่านี้เนี่ยถูกส่งให้กับกระบวนการรัฐประหารฟาสซิสต์จนมีการสร้างความปั่นป่วนในกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็มีการกล่าวหามีการเอ่ยชื่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองชื่อว่ามาเรียคอรินามาชาโลคนนี้เป็นนักธุรกิจหญิงในฐานะผู้แจกจ่ายเงินทุนให้กับกลุ่มฟาสซิสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดนับตั้งแต่ทางด้านของนิโคลัสมาดูโรนั้นได้เป็นผู้นำคนใหม่แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างทั้งเรื่องของการกดดันทางเศรษฐกิจทางการเมืองต่อเวเนซุเอลาแล้วก็มักจะยอมรับฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านมากกว่าผู้นำคนปัจจุบันด้วยค่ะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางด้านนิโคลัสมาดูโรนั้นคือแบบกล่าวหาตรงๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์บอกแล้วนะเขาจะเชิญอีลอนมัสก์เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมบริหารใช่แล้วสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับทางด้านเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านจีนกับทางด้านไต้หวันกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงของไต้หวันออกมาเตือนรัฐบาลไต้หวันหลังจากจีนนั้นเปิดปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ทั้งทางน้ำและก็ทางอากาศปิดล้อมเกาะไต้หวันเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีการประกาศเตือนล่วงหน้าโดยวิเคราะห์ว่ากองทัพจีนกำลังเร่งเสริมสมรรถนะหวังใช้กลยุทธ์โจมตีแบบสายฟ้าแลบแบบไม่ให้ไต้หวันได้ตั้งตัวหรือว่าตั้งรับได้ทันเจ้าหน้าที่ไต้หวันซึ่งไม่เคยเปิดเผยชื่อกล่าวในช่วง5ปีที่ผ่านมากองทัพจีนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการซ้อมรบใหญ่4ครั้งและการลาดตระเวนร่วมทั้งทางน้ำและทางอากาศแทบจะเป็นรายวันโดยการซ้อมรบใหญ่ครั้งล่าสุดมีการระดมเครื่องบินโจมตี153ลำเรือรบและเรือยามฝั่งอีก25ลำมากที่สุดเป็นประวัติการและมีการเคลื่อนประชิดชายฝั่งไต้หวันในระยะ39กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะใกล้มากเพื่อยกระดับกดดันไต้หวันและลดระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ซึ่งการซ้อมรบครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการข่มขวัญและคุกคามไต้หวันมากกว่าครั้งที่ผ่านมาระหว่างการซ้อมรบจีนยังซ้อมยิงขีปนาวุธอีก2ลูกแต่ไม่เปิดเผยว่าไปตกที่ไหนอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองไต้หวันสามารถตรวจจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนได้และสั่งกองทัพเตรียมความพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายเครื่องยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่เข้าประจำการก่อนที่จีนจะประกาศซ้อมรบด้วยครับอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ต้องจับตามองนะคะก็คือทางการจีนแล้วก็เมียนมานะคะเพราะมีการรายงานว่าในช่วงเดือนหน้าค่ะพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำของเมียนมาเนี่ยจะเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็เป็นการเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกด้วยนะคะนับตั้งแต่ที่ได้มีความสัมพันธ์พูดคุยกันกับผู้นำของทางการจีนแต่นักวิเคราะห์เขามองแบบนี้ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะก่อนหน้านี้จีนได้มีการกล่าวสนับสนุนแผนการรัฐประหารรัฐบาลของทหารที่จะมีการจัดตั้งหรือว่าการจัดตั้งเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงอำนาจต่างๆที่จะมีการสู่การเปลี่ยนแปลงของเมียนมาด้วยค่ะครับ